อันนี้เป็นโมเดลนะครับตัวเกือบท็อปปี2017ตัวนี้เป็นโมเดลเกือบท็อปเหมือนกันปี2021ซึ่งราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าบาทเหมือนกันแต่ในตัวที่ถูกลงมานะครับก็จะประมาณ 500,000 ต้นๆเห็นไหมครับ 500,000 กับ 600,000 ต่างกัน 100,000 เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมรถแต่ละแบรนด์นะครับจะเห็นว่าราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในเพจของสยามอินเตอร์การประมูลนะครับง่ายๆวันนี้ในหัวข้อที่เราโปรยไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับราคารถนะครับแต่ละโมเดลจะมีความแตกต่างยังไงของราคารถฟังคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์มากสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจกำลังจะซื้อรถอยู่ทีมงานไปหาข้อมูลมานะครับรถปัจจุบันราคาป้ายแดงนะครับแต่ละรุ่นนะครับมีตั้งแต่ Toyota Honda Mitsubishi Nissan Mazda MG Suzuki อีกอันนึง7แบรนด์จะเห็นว่าราคาเริ่มต้นตั้งแต่450,000จนถึง700,000บาทโอ้โหต่างกัน250,000เริ่มแต่450,000แมนนวลนะไปถึง700,000บาทนี่คือรถไซส์ขนาดเล็กนะครับราคาถูกสุดแล้วเป็นอีโก้คาร์เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมรถแต่ละแบรนด์นะครับจะเห็นว่าราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรเรามาดูรถกันก่อนว่าเวลาเขาอัพราคารถของแต่ละรุ่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันนี้เป็นโมเดลนะครับตัวเกือบท็อปนะครับปี2017ตัวนี้เป็นโมเดลเกือบท็อปเหมือนกันปี2021ซึ่งราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าบาทเหมือนกันแต่ในตัวที่ถูกลงมานะครับก็จะประมาณ 500,000 ต้นๆเห็นมั้ยครับ 502,000 กับ 602,000 ต่างกัน 100,000 เรามาดูกันว่ามันมีความแตกต่างอะไรบ้างในเรื่องของรูปโฉมภายนอกเวลารถที่ออกมาแล้วก็มีการปรับราคาว่าราคาจะถูกจะแพงเขาจะมีชุดแต่งข้างนอกในการอัพราคาบางตัวราคาเริ่มต้น 500,000 ไปจบที่ราคา 650,000 ต่างกัน 150,000 ต่างที่อะไรครับอย่าง MG เนี่ยครับในสมรรถะของเครื่องยนต์เครื่องตัวเดียวกันหมดสิ่งนึงที่เขาอัพราคาในแต่ละรุ่นรุ่นเดียวกันโมเดลเดียวกันแต่อัพแต่ละรุ่นรุ่น A B C D E อะไรเงี้ยเขาอัพดูที่อะไรครับอันดับแรกจะเห็นมั้ยครับเขาก็จะมีเรื่องกันชนกันชนอาจจะมีชุดแต่งเห็นไหมครับรุ่นสูงสูงขึ้นไปที่อัพราคาแพงๆจะเป็นชุดแต่งเห็นไหมครับจะมีแบบกันชงกันชนไฟตัดหมอกไฟด้านหน้าจะเป็น LED หรือโปรเจคเตอร์อันนี้คือสิ่งที่เขาจะอัพขึ้นมากระจังหน้าตัวท็อปๆก็จะเป็นพวกโครเมียมตัวโลโลก็จะเป็นแบบพลาสติกต่อไปเวลาเขาอัพราคาอีกก็จะเป็นพวกล้อล้อกระทะหรือล้อแม็กขนาดไซส์ไซส์เล็กๆก็15ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็อาจจะ16 17ก็จะมีผลกับราคาอันต่อไปครับก็คือกระจกมองข้างอาจจะเป็น2สีทูโทนมีไฟกระพริบด้านข้างหรือไม่มีกล้องไหมอะไรไหมก็ว่ากันไปต่อไปเป็นประตูเปิดทูโทนหรือเปล่าเป็นโครเมียมหรือไม่ถ้าเป็นโครเมียมราคาก็จะสูงขึ้นหรือตัวไวเลสกดปุ่มแล้วเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นออปชั่นที่เสริมขึ้นมาฉะนั้นราคาเริ่ม 450,000 ถึง 700,000 เนี่ยมันต่างกับออปชั่นพวกนี้มาถึงด้านหลังไฟด้านหลังเป็นยังไงรูปแบบแตกต่างกันไหมมีสปอยเลอร์ด้านหลังไหมตัวเสาอากาศเป็นยังไงกันชนหลังมีแต่งอะไรไหมท่อไอเสียตัวท็อปๆหน่อยก็มีซันรูฟถ้าเกิดตัวโลโลก็จะมีซันรูฟอันนี้คือเบื้องต้นของรถภายนอกเวลาเขาอัพราคาขึ้นมาต่อไปเรามาดูภายในกันภายในนะครับถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสั่งสัญญาณด้วยเสียงได้แล้วก็คอนโซลข้างในจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นตัวท็อปหน่อยมันจะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็พวงมาลัยจะมีตัวเสริมขึ้นมาหัวเกียร์อาจจะมีการประยุกต์นู่นนี่นั่นขึ้นมาใส่โครเมียมใส่ความหรูหราเข้าไปคอนโซลนะครับถ้าเป็นตัวท็อปมันก็จะมีอะไรที่อลังการงานสร้างเครื่องเสียงอาจจะมีลูกเล่นอะไรมัลติมีเดียฟังก์ชันมากกว่านี้ตัวประตูก็จะมีอะไรที่ใส่โครเมียมเข้าไปจะสังเกตนะครับรถที่เขาอัพราคาเขาจะมีโครเมียมเขาอัพขึ้นไป 30,000-40,000 พวกเบาะพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวต่ำๆเนี่ยจะเป็นพวกเบาะผ้าสูงขึ้นมาจะเป็นกำมะหยี่ถัดขึ้นมาจะเป็นหนังจะเป็นหนังแท้หนังเทียมหนังอะไรค่อยว่ากันไปบางตัวถ้าเป็นตัวท็อปๆหน่อยเบาะก็เป็นไฟฟ้าสามารถเลื่อนไฟฟ้าได้ต่อไประบบเครื่องถ้าเป็นตัวท็อปก็เป็นพวก ABS มี Airbag 4ตัว8ตัวแล้วก็ว่าไปลำโพงภายในอาจจะมีแบบ4ตัว8ตัวอาจจะดัมดิสอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับอันนี้คือผมอธิบายในส่วนของว่ารถแต่ละรุ่นจะอัพราคาขึ้นอยู่กับออปชั่นต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เสริมเข้ามาให้ท่านดูมีความสุขมันมีราคาแต่ในพื้นฐานอ่ะรถรุ่นเดียวกันเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมรรถะเบสิกอ่ะเหมือนกันซื้อถูกกว่าหรือแพงกว่านั่นคือประเด็นอันนี้คือตัวปี2021เรามาดูตัวเก่าเห็นไหมครับในตัวเก่าเนี่ยก็จะเห็นเลยมีความแตกต่างกันอันนี้เป็นโมเดลแรกๆในปี2017ออปชั่นจะประมาณนี้แต่ว่าก็ยังเรียกว่าไม่น่าสนใจยังไม่มีลูกเล่นไม่มีมิตินะครับไฟยังเป็นแบบว่าไฟธรรมดาไม่ใช่ LED ไฟธรรมดาอยู่แต่พออันนี้เห็นไหมครับลูกเล่นของไฟเนี่ยมีไฟโปรเจคเตอร์มีไฟ LED ตาเรียวๆมีพาดอย่างนี้รถเนี่ยครับเวลาเขาตั้งรุ่นมาเนี่ยเวลามันมีคำว่าสปอร์ตอย่างเงี้ยมีคำว่าพรีเมียมอย่างเงี้ยมีคำว่า VIP อย่างเงี้ยหรือชื่อแม่งยาวๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวท็อปๆแต่ถ้ามันเป็นแบบเอ็กโคโนมี่จันดาร์ดอะไรพวกเนี้ยมันเป็นตัวสตาร์ตตั้งต้นฉะนั้นเวลาซื้อรถขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋านะครับมันมีความแตกต่างกัน
ประมาณนี้เข้าใจหลักการนะครับส่วนสมรรถนะพื้นฐานเหมือนกันหมดครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟังข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทำไมครับเราพร้อมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จำกัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ